สวัสดีเพื่อนๆชาวสเต็ปกิ๊กนะครับแหมตั้งแต่เปิดปีใหม่มาเนี่ยก็ยังไม่ได้สวัสดีปีใหม่กันเลยนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะครับที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ด้วยเนาะวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ก่อนซื้อนะครับวันนี้รู้ก่อนซื้อนะครับพามารู้จักกับตัวนี้เลยนะครับ iQOO เป็นลูกของทาง Vivo นั่นเองนะครับซึ่งรอบนี้นะครับก็เปิดตัวเรือธงของเขานั่นคือ iQOO 9 Series นั่นเองนะครับซีรีส์เนี่ยก็เปิดมา2ตัวนั่นแหละเอาว่าง่ายๆก็มีตัว9ธรรมดาแล้วก็ตัว9 Pro นั่นเองแต่ผมบอกเลยนะครับว่าหากใครที่กำลังเล็งหามือถือสมาร์ทโฟนตัวใหม่ในช่วงปีใหม่นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าหยุดแล้วฟังคลิปนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งซื้อเพราะว่าคุณจะพลาดไม้เด็ดตัวนี้ไปถ้าทุกคนพร้อมที่จะไปดูกันแล้วอินโทรมาiQOO 9ก็ได้ทำการเปิดตัวเรือธงนะครับนั่นก็คือ iQOO 9 Series นั่นเองนะครับรอบนี้ก็มา2ตัวอย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็คือ iQOO 9แล้วก็ iQOO 9 Pro ชื่อเนี่ยอาจจะต่างกันเนี่ยเป็นตัวธรรมดากับตัว Pro เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ต่างกันเลยนะฮะโดยที่นะครับผมขอบอกกันที่ตัว Pro ก่อนตัว Pro เนี่ยบอกเลยว่าจัดเต็มจริงๆนะครับบอกแล้วว่าจัดเต็มนะมาดูกันเรื่องของหน้าจอก่อนเลยดีกว่านะครับหน้าจอตัวนี้ก็เป็น AMOLED E5 ตัวพิมพ์นิยมแล้วกันเนาะแล้วก็หน้าจอเนี่ยจะเป็น LTPO เวอร์ชั่น2LTPO ก็คือหน้าจอที่มีอุณหภูมิต่ำนั่นเองนะครับขนาดหน้าจอจะอยู่ที่ 6.78 นิ้วความละเอียดอยู่ที่ 3200x1440 หรือพูดง่ายๆก็คือ 2K Plusความลึกสีนะครับจะอยู่ที่10บิตนั่นหมายความว่ามันสามารถแสดงสีผลได้สูงสุดอยู่ที่ 1,000 ล้านสีว้าวก็โอเคเลยนะและอัตรา refresh rate เนี่ยจะอยู่ที่120 เฮิรตซ์ซึ่งสามารถปรับได้นะครับตั้งแต่1จนถึง120เลยแต่ก็อย่างว่านะครับมันจะปรับตามคอนเทนต์ที่มันเปิดเนาะและมีชัดซัมปิ้งเรทอยู่ที่300เฮิรตซ์นะครับก็ใช้ได้เลยโดยที่ความสว่างสูงสุดที่ให้มานะครับจะอยู่ที่1500นิตนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าดันสุดแล้วมันจะเป็น1500นิตนะจะอยู่ที่คอนเทนต์ที่แสดงผลอีกนั่นแหละถ้าเป็นพวกการแสดงผลแบบ HDR10 Plus อะไรอย่างเงี้ยก็จะสามารถดันความสว่างให้สูงถึง1500นิตได้นั่นเองความต่างสีนะครับหรือคอนทราสต์เรโชเนี่ยจะอยู่ที่8ล้านต่อ1โอ้เยอะนะเดี๋ยวนี้เขาเริ่มจะเป็น10ล้าน20ล้านกันแล้วนะฮะความหนาแน่นพิกเซลอยู่ที่517 PPI แล้วก็ครอบทับด้วยกระจก Corning Gorilla Glass Victus นั่นเองนะครับซึ่งหน้าจอนะครับจะเป็นแบบโค้งเนาะขอบโค้งนะว่าง่ายๆนะแต่ก็อาจจะมีคนขัดใจเนาะหลับสำหรับคนที่ไม่ชอบจอโค้งนั่นเองนะครับ oh. และที่เด็ดไปกว่านั้นนะครับนั่นก็คือสแกนลายนิ้วมือตัวนี้เขาให้มาแบบใหญ่มากๆเป็นสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอนะครับแต่ว่ามันสามารถเพิ่มลายนิ้วมือเพียงแค่เราเอานิ้วปั๊มไปครั้งเดียวพอไม่ต้องย้ำหลายๆรอบนั่นเองนะครับหรือว่าจะตั้งให้ปลอดภัยกว่านั้นก็ได้นะครับโดยการสแกนลายนิ้วมือ2นิ้วพร้อมกันก็ได้นะเพราะว่าตัวสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอของเขาเนี่ยใหญ่มากๆเลยซึ่งเขาทำมาจากการที่เรียกว่าอัลตราโซนิกนั่นเองนะครับแผนใหญ่เนาะก็เป็นของทางคอคอมนั่นแหละนะครับใครสนใจนะตัวเนี้ยเด็ดจริงๆนะฮะในส่วนของสแกนลายนิ้วมือนะมาพร้อมกับชิปเซตที่เป็นตัวท็อปของทางคอคอม Snapdragon ก็คือSnapdragon 8 Gen 1มีระบบระบายความร้อนนะครับแบบกาฟายที่ป้องกันหน้าจอนะครับไม่ให้ร้อนเวลาเล่นนั่นเองนะครับมาพร้อมกับ GPU ของ Adreno 730 wow. ก็ตัวท็อปของค่ายนั่นแหละโดยให้แรมนะเป็นแบบ LPDDR5 ความจุอยู่ที่8 GB แล้วก็สูงสุดอยู่ที่12 GB ตามมาตรฐานพิมพ์นิยมเนาะรอมเป็นแบบ UFS 3.1ความจุอยู่ที่128 กิกและก็สูงสุดอยู่ที่256 กิกนั่นเองกล้องบ้างดีกว่านะครับกล้องเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าเด็ดจริงๆนะครับมาทั้งหมด3ตัวและแต่ละตัวเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะครับกล้องตัวแรกกันดีกว่านะครับกล้องตัวแรกเนี่ยก็คือกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลซึ่งใช้เซ็นเซอร์ของทาง Samsung นะครับก็คือ GN5 ขนาดเซ็นเซอร์ใหญ่อยู่ที่1/1.57 นิ้วใหญ่ใช้ได้เลยเนี่ยนะฮะและก็มีกันสั่นแบบเรียกได้ว่าไมโครกิมบอลมาให้ด้วยเนี่ยขอยืมใกล้พี่มานิดนึงแล้วกันนะฮะและก็เข้ารูปแสงนะครับอยู่ที่ f1.75 เลนอัลตร้าไวด์นะครับตัวนี้ก็ต้องใช้คำว่าซูเปอร์ไวด์เหมือนกับอีกค่ายหนึ่งนะครับก็คือความละเอียดอยู่ที่50ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f2.27มุมมองภาพกว้าง150องศาครับ wow. เอาสินี่ก็เปิดตัวกันมาเยอะมากนะครับสำหรับมุมมองภาพนี้นะครับที่150องศาซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีโหมดเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิตอายแล้วก็ทำให้แบบพวกโลกหมุนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยที่ผมขึ้นมาให้ดูนะครับก็ถือว่าเป็นลูกเล่นใหม่ๆเนาะและเลนส์สุดท้ายนะครับนั่นก็คือเลนส์เทเลโฟโต้ซึ่งเขาบอกนะครับว่าเป็นเลนส์สำหรับการถ่ายพอร์เทรตเลยเพราะว่ามันมาพร้อมกับการซูมที่3เท่านั่นเองนะครับความละเอียดก็อยู่ที่16ล้านพิกเซลซึ่งมีค่ารูรับแสงก็ถือว่าต่ำพอสมควรเลยนะครับอยู่ที่ 2.23 เท่านั้นเอาสิ
และไม่พอครับมี OIS กันสั่นให้ด้วย wow. นะฮะก็ถือว่ามี OIS กันสั่นของตัวเลนส์เทเลโฟโต้และก็ตัวเลนส์หลักนะฮะสามารถที่จะถ่ายภาพแบบนิ่งๆเลยแต่กล้องหน้านะครับกล้องหน้าเนี่ยอาจจะขัดใจอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าให้ความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลแล้วก็ค่าโรสแสงอยู่ที่ f2.45 เนาะตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้บอกอะไรมากนะครับว่ามันจะถ่ายวิดีโอ Full HD 60เฟรมเรทได้ไหมนะครับก็อาจจะได้แค่ Full HD 30เฟรมเรทเท่านั้นเนาะรองรับนะครับ Wi-Fi 6 5G รับแน่นอนนะครับ Bluetooth 5.2 NFC เนี่ยมีอยู่แล้วนะครับแบตเตอรี่กันบ้างนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเป็นไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่าเขาให้ความจุมาอาจจะไม่ได้สูงที่สุดแล้วก็ไม่ได้ต่ำที่สุดผมว่าถือว่าโอเคใช้ได้เนาะกับแบตเตอรี่อยู่ที่ 4,700 มิลลิแอมป์และรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วของทาง Vivo นะครับเป็นของทางiQOO ก็ได้นะครับก็คือเขายืมกันใช้นั่นแหละพร้อมกับความเร็วนะครับ120วัตต์ wow. เอาสินะครับซึ่งเขาบอกนะครับว่ามีความเร็วในการชาร์จเนี่ยเต็ม 100% ในเวลาแค่19นาทีเท่านั้น yeah. บ้าไปแล้วนะฮะยังครับยังไม่หมดการชาร์จเร็วนะครับรองรับการชาร์จไร้สายนะครับที่50วัตต์ด้วย50 wow. วัตต์อาจจะไม่ได้เท่า120วัตต์แต่บอกเลยนะครับว่ามันพระเจ้ามากแล้วก็ติ่งไว้นิดนึงนะครับว่าต้องใช้คู่กับของทางชาร์จไร้สายของเขาเองนะครับที่เป็นแท่นชาร์จไร้สายเนาะโอเคลำโพงคู่สตูดิโอไมค์ตัดเสียงรบกวนขนาดสนทนาอันนี้ก็มีปกติอยู่แล้วนะครับมาส่วนสุดท้ายนะครับรันบนระบบปฏิบัติการนะครับ Android 12ซึ่งก็ครอบทับด้วย OS ของเขาเองนะครับเรียกว่า Origin OS Ocean นะโอเคไหมพูดมาถึงตรงนี้นะฮะก็ตัวท็อปแบบท็อปจริงๆนะฮะตัวต่อมาฮะตัวธรรมดาที่แพ้ตัวรุ่นพี่นิดเดียวเองนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับหน้าจอตัวนี้นะครับก็เป็น AMOLED E5 เหมือนกันนะครับขนาดหน้าจอก็เท่ากันเลยอยู่ที่ 6.78 นิ้วความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus นะครับอัตรา Refresh Rate อยู่ที่ 120Hz ตัวนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าสัดส่วนหน้าจอมันจะประหลาดกว่าของตัวรุ่นพี่นิดหนึ่งนะครับตัวรุ่นพี่จะเป็น20:9นะครับแต่ตัวนี้จะเป็น 19.8:9 จะแปลกๆนั่นแหละเนาะโดยที่ความสว่างสูงสุดที่ให้มาได้นะครับตัวนี้ก็คืออยู่ที่ 1,500 นิตนั่นเองนะครับค่าความต่างสี contrast ratio นะครับก็อยู่ที่8ล้านต่อ1เท่ากับตัวรุ่นพี่เลยนั่นเองนะครับขอบเขตสี 100% นะครับของ DCI-P3 ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นกระจกแบบแฟลชหรือพูดง่ายๆคือเป็นจอแบนขอบไม่โค้งนั่นเองใครที่ชอบจอไม่โค้งนะครับก็มาเลือกตัวนี้แล้วกันเนาะตัวรุ่นพี่มันโค้งไงเราก็มาเลือกตัวนี้แทนแล้วกันเนาะโอเคไหมอ่ะมากันที่ชิปเซตกันบ้างดีกว่านะครับชิปเซตตัวนี้นะครับก็เป็นของทาง Qualcomm Snapdragon 871เหมือนรุ่นพี่เลยและก็มีระบบระบายความร้อนเหมือนกับรุ่นพี่เหมือนกันนั่นเองนะครับ GPU ก็จะเป็น Adreno 703เหมือนกันนั่นแหละเพราะมันมาพร้อมกับ CPU เนาะ RAM ก็เหมือนกันครับเป็น LPDDR5 ความจุอยู่ที่8แล้วก็สูงสุดอยู่ที่12 กิกะไบต์รอมเป็นแบบ UFS 3.1 นะครับความจุอยู่ที่128แล้วก็สูงสุดอยู่ที่256นั่นเองนะครับมากันที่กล้องถ่ายภาพกันบ้างดีกว่าเนาะตัวนี้เนี่ยตัวเลนส์หลักเนี่ยก็ระดับเรือธงเนาะแต่ตัวต่างๆเนี่ยก็ลองลงมานะครับแต่บอกเลยนะครับว่ายังน่าใช้อยู่อ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลบอกไปแล้วนะครับเซนเซอร์ก็ใช้ตัวเดียวกันเลย Samsung G5 ขนาดเซนเซอร์เท่ากันนะฮะ1ส่วน 1.57 นิ้วซึ่งเป็นเซนเซอร์ตัวเดียวกับรุ่นพี่และมี OIS กันสั่นแต่ตัวนี้จะไม่ใช่ไมโครกิมบอลเนาะเพราะว่ามันเป็น OIS ธรรมดานะจ๊ะค่ารับแสงอยู่ที่ F1.75 เหมือนกันเลยอัลตร้าไวด์ตัวนี้เป็นอัลตร้าไวด์เนาะยังไม่ได้เป็นซุปเปอร์ไวด์นะครับก็ความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลค่ารับแสงอยู่ที่ F2.2 มุมมองภาพกว้างอยู่ที่120องศาเลนส์ตัวสุดท้ายครับหลายคนก็คงคิดว่าถ้าเป็นเลนส์ตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นตัวลดคอสจากตัวรุ่นพี่เนาะก็น่าจะเป็นเลนส์มาโครหรือเปล่าไม่ฮะตัวนี้ยังให้เลนส์พอร์เทรตมาอยู่นะครับก็คือเลนส์เทเลโฟโต้ซึ่งตัวนี้นะครับก็ออปติคอลซูมจะอยู่ที่2เท่าความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ค่ารับแสงจะอยู่ที่ F1.98 ก็ซึ่งถือว่ากว้างมากๆเลยนะครับสำหรับกล้องออปติคอลซูม2เท่านะกล้องหน้าเหมือนกันเลยพูดแค่นี้ดีกว่า16ล้าน F2.45 จบไปรองรับ 5G เหมือนกันบลูทูธ 5.2 NFC
แบตเตอรี่ก็เหมือนกันทุกประการนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่อยู่ที่ 4,700 มิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วก็คือมีชื่อเรียกนะครับว่า Ultra Fast Fast Charge 120วัตต์เต็มภายในเวลา19นาทีแต่ตัวนี้จะไม่มีชาร์จไร้สายนั่นเองนะครับไม่มีชาร์จไร้สาย50วัตต์เนาะรันบนระบบปฏิบัติการนะครับ Android 12ซึ่งครอบทับด้วย Origin OS Ocean นั่นเองนะครับก็เหมือนตัวรุ่นพี่นั่นแหละทุกประการเลยสิ่งที่ต่างจากตัวรุ่นพี่เนี่ยก็มีไม่กี่อย่างเนาะชาร์จไร้สายตัวนี้ไม่มีจอขอบโค้งอ่ะอันนี้ไม่ใช่นะครับหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ10บิตตัวนี้ก็จะเป็นแค่8บิตธรรมดากล้องถ่ายรูปก็เหมือนกันจะต่างกันแค่เลนส์ตัวอัลตร้าไวด์กับตัวเทเลนโฟโต้นอกนั้นก็เหมือนกันหมดสุดท้ายครับเรื่องสีนะฮะสีก็มีความต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็คือจะมีทั้งหมด4สีเนาะแต่สีที่ชูจุดเด่นเลยก็คือ Legendary Edition นั่นเองนะครับเป็นสีขาวที่โคกับทาง BMW เป็นเขาเรียกว่า Premium Partner สวยนะสวยนะใช้ได้เลยนะครับเป็นสีขาวที่แถบลายคาดนะครับก็คือมีแดงน้ำเงินแล้วก็ดำนะครับมีดำอยู่ตรงกลางนะสวยนะสวยใช้ได้เลยสีต่อมาครับก็คือสีแท็กเวอร์ชันสีแท็กเวอร์ชันก็คือสีดำสีดำน่ะแหละง่ายแต่วงเล็บไว้นิดนึงนะครับตัวนี้จะมีเฉพาะตัวของ iQ9 เฉยๆ iQ9 Pro ไม่มีนะครับและสีสุดท้ายนั่นก็คือสีส้มของทางตัว Pro เนี่ยจะเรียกว่าสีส้ม Engineแต่ถ้าเป็นทางตัว9เฉยๆเขาเรียกว่า Sharp Edge นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มองแล้วก็สีเหมือนกันเลยอ่ะสีทั้งหมดเนี่ยที่ผมแปลมานะครับก็ได้ประมาณนี้แล้วกันเนาะและราคาครับราคาวางขายอันเนี้ยผมมองแล้วนะฮะว่าน่ารักพอสมควรเลยโดยที่ตัวเริ่มต้นของแต่ละรุ่นนะตัว iQ9 เริ่มต้นที่ RAM 8 ROM 256ให้มาโอเคเหมือนกันนะ 3,999 หยวนครับถ้าตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ 2,900 บาท wow. ใช้ได้นะผมว่าเอาตัวเริ่มต้นก็พอแล้วนะถ้าเป็นตัว iQ9 Pro บ้างนะครับราคาตัวเริ่มต้นก็คือ RAM 8 ROM 256เท่ากันนะครับอยู่ที่ 4,999 หยวนเพิ่มมา 1,000 หยวนนะครับหรือถ้าตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ 26,100 บาท yeah. นั่นเองนะครับ พูดมาทั้งหมดเนี่ยหลายคนก็มองว่าตื่นเต้นแล้วอยากจะควักเงินซื้อแล้วเข้าไทยไหมเมื่อไหร่เอายังไงมาพร้อมจ่ายแล้วก็ขอพูดตรงนี้นะครับว่าไม่เข้าไทยครับไม่เข้าไทย 100% ครับเนื่องจากอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาเป็นราคาในจีนเพราะฉะนั้นถ้าต้องการนะครับไม่ใช่หาซื้อไม่ได้เพียงแต่ว่าคุณก็ต้องไปหาพวกที่เป็นร้านค้าพวกร้านค้าหิ้วอะไรทำนองนี้แถว MBK แถวในเน็ตก็ได้นะครับมีเว็บไซต์เยอะแยะเลยแอปสีส้มแอปสีฟ้าเนี่ยลองหาดูนะครับผมว่ามีแน่นอนซึ่งเริ่มวางจำหน่ายเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่12มกราเป็นต้นไปนั่นเองนะครับก็อ่ะใครอยากได้นะครับก็ลองไปจัดจองกันได้ที่ในเว็บไซต์ของเขาเลยนะครับจากประเทศจีนหรือจะรอที่ร้านค้าฮิ้วก็ได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรู้ก่อนซื้อในคลิปนี้นะฮะแต่ผมขอถามนิดนึงนะครับถ้าคุณเลือกได้นะครับก็คือผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยอยากเลือกอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้อยากจะเลือกตัวไหนนะผมอยากจะเลือกให้มันเข้าไทยก่อนเอาให้มันเข้าไทยก่อนเพราะว่า1 นะครับประกันเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้ามีประกันเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยอยากจะซื้อมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยอุ่นใจมากขึ้นที่จะเลือกซื้อสมาร์ทโฟน1เครื่องเนาะแต่ถ้ามันไม่มีเนี่ยก็อาจจะลำบากใจนิดนึงเนาะอ่ะแต่ถ้าใครไม่แคร์นะครับก็เลือกเลยลองซื้อดูนะครับวันนี้นะครับรู้ก่อนซื้อก็มีแต่เพียงเท่านี้แหละครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นรู้ก่อนซื้ออะไรหรือจะเป็นคลิปอะไรนะครับเอาไว้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ